สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับในตอนออกกลางกันนะครับข่าวนะครับแปลจากต่างประเทศนะครับขณะนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีหลายกลุ่มนะครับที่บอกว่าถูกหนุนหลังโดยอิร่านะครับเริ่มเคลื่อนไหวนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งนะที่ค่อนข้างออกมาชัดเจนเลยเพราะว่าได้ประกาศว่าเข้าร่วมสงครามนี้กับอิสราเอลนะครับนั่นคือฮูตีนั่นเองนะมาดูข่าวแปลต่างประเทศชินนี้กันนะครับ การสกัดกั้นอันน่าทึ่งนะครับของจลรวดขีปนาวุธฮูตีโดยอิสราเอลนะครับการต่อสู้นะครับเหนือทะเลแดงร้อนแรงขึ้นนะครับฮูตีนะครับได้ท้าทายอิสราเอลด้วยการโจมตีจรวดขีปนาวุธนะครับแบบทิ้งตัว IDF ปล่อยคลิปนะครับของการสกัดกั้นของบรรดาจรวดขีปนาวุธต,ต่างๆของฮูตีบนกล้องนะครับเครื่องบินรบไอพ่นเอฟสาสสกัดกั้นจลรวดขีปนาวุธร่อน อิสราเอลนะครับได้ปล่อยวิดีโอหนึ่งที่กําลังแสดงการสกัดกั้นนะครับของบรรดาจลรวดขีปนาวุธนะครับของฮูตีในคลิปนั้นนะครับเครื่องบินรบไอพ่น F 35i ามาไอลำหนึ่งเนี่ยสามารถถูกมองเห็นนะครับว่ากําลังสกัดกั้นจลรวดขีปนาวุธนะครับหรือว่าโดนลำหนึ่งโดย IDF นะครับได้เน้นย้าว่าจรวดขีปนาวุธนะครับหรือโดนนะได้ถูกยิงนะครับโดยกลุ่มฮูตีนะที่หนุนหลังโดยอิร่านะครับไปที่อิสราเอล กองกำลังป้องกันตนเองนะครับอิสราเอลยังได้ปล่อยคลิปหนึ่งะครับที่กําลังแสดงถึงนะลูกศรน,นั้นระบบป้องกันจะจลวดขีปนาวุธพิสัยไกลกําลังสกัดกั้นนะครับจลวดขีปนาวุธบแบบทิ้งตัวของฮูตีลูกหนึ่งจลวดขีปนาวุธนั้นนะครับอยู่ในบริเวณทางใต้สุดนะครับของอิสราเอลที่เมืองเอลเลตนะครับนะตามข้อมูลของ IDF วิดีโอนั้นนะครับของการสกัดกั้นต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาโดยอิสราเอลนะเป็นมาจากการโจมตีนะครับในวันที่31ตุลาคม IDF นะครับได้อ้างว่ายังได้สกัดกั้นนะครับเป้าหมายอื่นต่างๆอีกหลายเป้าหมายนะครับนะเหนือทะเลแดงในไม่ไมกี่วันนะครับนะมานี้อิสราเอลนะครับยังได้เสริมการป้องกันนะของพวกเขาในพื้นที่ทะเลแดงด้วย บรรดาเรือติดตั้งนะครับจรวดขีปนาวุธทางทะเลอีกด้วยสิ่งนี้นะครับมาภายหลังการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่โดยกลุ่มฮูตีนะครับจากเยเมนต่ออิสราเอลกลุ่มฮูตีนะครับยังได้ปฏิญาณนะฮะที่จะยังคงต่อเนื่องต่อไปนะครับในการปฏิบัติการพิเศษต่างๆจนกว่าความก้าวร้าวของอิสราเอลจะยุต,ติลง การโจมตีต่างๆของผู้ตีภายหลังเอชบลอนะครับได้กระพือนะความหวาดกลัวต่างๆนะของการกระจายความขัดแย้งนั้นเหมือนฮามาสซึ่งอิสราเอลกำลังต่อสู้อยู่นะครับผู้ตีเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแกนกลางของกลุ่มต่อต้านอีกด้วยแกนกลางของกลุ่มต่อต้านนั้นนะครับก็คือความเป็นพันธมิตรหนึ่งนะของบรรดากลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในตะวันออกกลางนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับบรรข่าวแปรชิ้นนี้ก็ส่งสัญญาณมานะครับชัดเจนขึ้นนะครับนะจากกลุ่มกองกําลังฮูตีนะที่หนุนโดยอิหร่านเนี่ยนะเริ่มที่จะเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้นะครับกับทางอิสราเอลนะตามที่อิหร่านได้เคยขู่เตือนกล่าวอ้างเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะครับแต่ผมเชื่อว่า อันนี้เป็นแค่สัญญารบวนเฉยๆนะครับยังไม่ใช่สัญญาณที่แท้จริงนะครับมันก็ค่อยๆติดตามสถานการณ์ต่อไปว่ามันจะขยายตัวลุกลามบันปลายรุนแรงขึ้นหรือไม่นะครับพอด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆของทางฮูตีเนี่ยที่โจมตีอิสราเอลต้องบอกว่ายังห่างชั้นกันเยอะนะกับระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆนะที่ทางอิสราเอลนามาแสดงให้เห็นกันไม่ว่าจะเป็น F-35 i ไอนะครับหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศนะที่สามารถยิงทําลายนะจรวดขีปนาวุธ แล้วขีมนุษย์ร่อนนะครับของทางฮูตีได้สบายๆนั่นเองนะครับเแต่ว,ว่านี่คือสัญญาณนะครับที่อิหร่านนะส่งออกมาผ่านนะกลุ่มที่เขาหนุนอยู่นั่นคือฮูตีในเยเมนนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ